วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมโทกะคิชชั่น2แต่ว่าไม่มีกล้วย2คนนะครับเพราะว่าวันนี้กล้วย2คนเขาไม่ได้มาด้วยมันเขาทำอาหารไม่เก่งอะครับก็เลยผมเล่นคนเดียวมีแค่1คนเล่นในเกมเอจะเลือกไอ้น้องอะไรเนาะเลือกอันนี้ดีกว่าได้ข่าวว่าคนที่ชอบกินขนมปังมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเราจะทำก๋วยเตี๋ยวท่านผู้ชมตอนนี้อยากเอาเด็กผู้หญิงแล้วอ่ะโอเคหรอครับได้เลยครับคันแรกขนมปังมาแล้วจ้าอาปากอร่อยใช่ไหมล่ะเบอร์เกอร์อร่อยเบอร์เกอร์จากฝรั่งเศสกินหมดเนี่ยโอเคเดี๋ยวกินเดี๋ยวขอให้กินครั้งแรกเอาปลาเอาข้าวเราไปต้มท่านผู้ชมต้องขอคุณนะครับที่ไม่มีเสียงกล้วยท่านผู้ชมชอบเสียงกล้วยใช่ไหมล่ะครับคอมเมนต์มาว่าชอบไหมเสียงกล้วยถ้าเวลาจะคอมเมนต์ต้องเขียนว่าชอบเสียงกล้วยหรือไม่ชอบเสียงกล้วยจะได้รู้ว่าชอบอะไรต่อไปก็ปลาครับท่านผู้ชมเราไปทอดข้าวทำไมเนี่ยข้าวเราต้องทิ้งข้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำข้าวใหม่ท่านผู้ชมมันมีความผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราต้องทอดใหม่ก่อนหั่นโอ้นี่แหละอร่อยแน่ขออร่อยนู่นนะจ๊ะหันขอบคุณนะคะเชฟที่ทำอาหารอร่อยๆให้หนูอ่ะสมกับเป็นเชฟมากเลยค่ะก็ถึงว่าทำไมต้องเรียกว่าระดับโลกคะอ๋อมันระดับโลกอยู่แล้วสิก็เพราะว่ามันดีมากอ๋อโอเคค่ะอ๋อใช่ไหมมันดีมากฉันก็ชอบกินอาหารหรือแบบนี้แหละต่อไปฉันจะทำอาหารระดับซิสเลอร์ระดับหรูเลยนะอร่อยใช่ไหมล่ะเฮ้ยเชฟทำไมมันจะไม่เหนื่อยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยอร่อยกว่ามั้งกินเร็วเลยเลยอ้วนเดี๋ยวนี้วันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะทำมือกระสือเพราะเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาอะจะทำอาหารที่กระสือชอบกินนะครับฮะหนูไม่ชอบกินอาหารกระสือไม่นะร่างกายของหนูเซ็กซี่อยู่แล้วหนูไม่อยากกินอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อไม่ได้หรอกวันนี้ต้องกินอาหารกระสือนะจ๊ะวันนี้ก็มีเลือดด้วยก็ไม่อร่อยนะยกก่อนต้มหนึ่งวิต้มแค่หนึ่งวิเองต้มหนึ่งวิท่านผู้ชมคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าคิดว่ากระสือเขากินอาหารแบบนี้เปล่าผมก็ฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเชฟฉันผมก็จำไม่ได้นะครับว่ากระสือเขากินกันแบบนี้เปล่าแต่ก็เห็นใน YouTube อ่ะกินอะไรดิบๆกินอ
เฮ้ยเชฟระดับโลกทำไมถึงทำอาหารให้หนิวแบบนี้มันอาหารกระสือนะคะอ๋อก็เพราะว่าอยากได้ทดลองวันนี้เราเจอ